การทำธุรกรรมชิบะลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่4แล้วแม้จะมีประเด็นที่ทำให้เกิดความน่าสนใจอย่างมากในช่วงปี2564แต่โทเค็นมีมสุนัขชิบะอินุกำลังเผชิญกับการลดลงอย่างต่อเนื่องในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายเป็นเดือนที่4ติดต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนธุรกรรมโทเค็นแบบกระจายศูนย์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022มีเพียง 257,000 เท่านั้นซึ่งลดลงถึง 9.27% เมื่อเทียบกับปีเดียวกันเมื่อเดือนมกราคมปี2021ในช่วง4เดือนนี้จำนวนการทำธุรกรรมที่ลดลงทั้งหมดอยู่ที่ 67.96% อย่างไรก็ตามการลดลงของเดือนที่แล้วค่อนข้างน้อยกว่าเดือนก่อนหน้านั้นโดยเฉพาะจำนวนการทำธุรกรรมในเดือนธันวาคมปี2564คือ 475,157 ซึ่งหมายความว่าการลดลงในเดือนมกราคมอยู่ที่ 40.38%เรื่องราวนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนื่องจากการทำธุรกรรมออนไลน์ของสกุลเงินดิจิตอลอยู่ที่ 82,183 ส่งผลให้ลดลง 40.77% ในเดือนธันวาคมจำนวนธุรกรรมชิบะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถูกบันทึกไว้ในเดือนตุลาคมปี2564เมื่อจำนวนธุรกรรมอยู่ที่ 1,389,603 ซึ่งหมายความว่าสถานการณ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ลดลง 81.51%นอกจากจำนวนธุรกรรมแล้วความสนใจในการค้นหาคำว่าซื้อเหรียญชิบะอินุก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันจากคะแนน Google Trend ของคีย์เวิร์ดเหรียญมีมชิบะอินุบน Google Search ลดลงจากจุดสูงสุดในวันที่30พฤศจิกายนปี2021เมื่อคะแนนอยู่ที่100เหลือเพียง3เท่านั้นในวันที่28กุมภาพันธ์ซึ่งนับเป็นการลดลงสูงถึง 97%หากไม่คำนึงถึงการลดลงของธุรกรรมและความนิยมชิบะดูเหมือนว่าจะทำได้ดีในแง่ของราคาในช่วง7วันเนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นถึง 18% เมื่อเทียบกับ7วันก่อนหน้าตามข้อมูลจากคอย Market Capและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ